ตอนนี้เราก็มาลงทะเบียนกันแล้วนะครับผมนี่เราจะได้เป็นคูปองอาหารว่างนะครับแล้วก็เราจะไปเทสไดฟ์กันนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนแบบแผนที่เห็นนะหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เป็นการร่วมกิจกรรมนะครับเขียนชื่อแล้วก็เป็นกิจกรรมสเตชันต่างๆนะครับนะครบก็มาแลกได้ด้วยนี่กิจกรรมได้รับของรางวัลด้วยนะครับเป็นเหมือนโบชัวร์แผ่นใหญ่ๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเทสไดฟ์กันนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในของวายโยแคมป์กันด้วยนะครับผมอันนี้ก็รอน้องแป้งนะครับน้องแป้งจะทำการสกรีนนะครับผมกิจกรรมเวิร์กช็อปช่วงเช้าอันนี้นะครับนี่ครับสกรีนผ้าพันคอนะครับเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับสำหรับงานนี้นะครับนี่นะครับมาแล้วจึ๊บมีน้องแป้งสกรีนเสื้อกันนะครับจึ๊บรูดเลยปึ๊บนี่นี่น้องไม่มีแรงชึบโอ้โหสวยงามนี่พี่ก็จะเป่าไดนะครับให้สีแห้งไวขึ้นด้วยนะครับเป็นสกรีนโลโก้งานนะครับ Next Gen Ranger นะครับคนทำนี่นะครับได้ภาพพันคอสวยๆแล้วนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะถ่ายรูปแล้วก็ลงโอเคครับดูเลยครับโอเคนะครับพี่พงศ์คะผ้าที่เราใช้อันนี้ผ้าอะไรคะจริงๆก็ต้องเป็นผ้าโพเลเลยโอเคครับไม่ต้องนะครับก็ใช้งานได้เลยง่ายๆครับง่ายๆสวอปออกมาแล้วนะฮะ Next Gen Ranger นี้จะทำอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นโลโก้ฟอร์ดโอเคครับตั้งอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็ดับลงไปใช่ไม่ต้องแรงมากรอบโอเคเรียบร้อยมีรายที่2นะครับโลโก้ฟอร์ดอันนั้นเองการหายใจนะครับโชว์หายใจครับไหวไหมครับไหวไหมครับแรงจริงๆสวยงามครับตอนนี้นะครับก็กำลังมาอยู่ที่ฐานของการเทสไดฟ์นี่นะครับตอนนี้รอคิวนะครับนี่ครับเทสไดฟ์สเตชันนะครับอันนั้นไม่ใช่ไม่ได้เทสนะโอเคเราจะไปเทสเน็กเจนกันนะครับนี่นะครับก็มานั่งรอคิวนะครับก็เดี๋ยวจะมีเส้นทางนะครับมัน20กิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ25นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับThank you.
บิดเป็นโหมดโฟนล่องนะครับปิดซ้ายเลยครับแล้วก็ที่หน้าจอดซ้ายมาเลื่อนนะครับปิดซ้ายมาเรื่อยๆครับซ้ายมาอีกครับโอเคแล้วก็เข้าเกียร์ว่างครับจากไฮมาโลหรือว่าจากโลมาไฮต้องเข้าเกียร์ว่างทุกครั้งนะครับข้อแม้ก็คือเข้าเกียร์ว่างพวงมาลัยตรงนะครับแล้วก็กดมาที่4โลนะครับแล้วพอเข้ามาในโหมดโฟนล่องนะครับลิฟต์ล็อกหลังจะทำงานให้อัตโนมัตินะครับจากหน้าจอที่จะเห็นเลยแล้วก็ตัวทรัคชั่นคอนโทรลหรือว่าระบบการลื่นถลายครับก็จะปิดเลยแล้วก็เตือนการชนด้านหน้าตอนนี้จะปิดละเบรกอัตโนมัติจะไม่ใช้งานละโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอเป็นตรงนี้ดูเป็นหน้าจอรอบคันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับในทาวน์โปรนะครับบางช่วงส่วนมากส่วนใหญ่เลยแหละมันจะพอดีรถถ้าตรงไหนไม่มั่นใจหรือว่าล่องไหนดูแล้วว่าเราเข้าแล้วเราติดลายหรือเปล่าก็มาดูที่กล้องช่วยเราโอเคครับเราจะได้ดูด้วยว่ากำลังทำงานยังไงจังหวะที่ล้อมันลอยแล้วจังหวะที่ล้อลงมาแตกพื้นอย่างเงี้ยการซับของช่วงล่างมันช่วยได้ขนาดไหนบ้างแล้วก็ระบบขับเคลื่อนเป็นยังไงบ้างอันนี้โหมดโคลนถูกไหมครับใช่โคลนล้อจะหนืดนิดนึงมันหนืดเพราะเป็นโฟโลครับครับโอเคจับล้อจับจับตั้งได้แล้วครับจังหวะเนี้ยคือล้อลอยตลอดใช่ไหมหลังลอยหน้าลอยหลังลอยหน้าลอยตลอดถ้าอย่างนั้นเราถึงต้องใช้ไประบบขับเคลื่อน4ล้อครับเดินสลับเพื่อค่อยไปเบาๆได้นะครับแล้วลุกค่อนข้างลึกได้เลยครับง่ายๆค่อยตัดเล่นเบาๆได้เลยครับตัดเล่นเบาๆไปตรงๆไปด้วยครับสบายถ้าเจอโคลนขนาดนี้แล้วล้อลอยขนาดนี้บางทีจะมีอาการแบบล้อปัดล้อฟรีหรืออาการลื่นถลายไม่เห็นใช่ไหมครับสังเกตว่าเราไปแบบสบายๆแค่เรารู้สึกว่าล้อลอยลงมาอาจจะมีแบบกระแทกบ้างนะครับก็ไม่ขนาดนั้นใช่ถ้าเมื่อกี้ที่ผมให้ดูคันข้างหน้าไว้ผมจะได้เห็นว่าล้อมันลอยขนาดไหนแล้วจังหวะที่ลงเราจะได้รู้สึกก่อนว่ามันลงแล้วมันต้องมีตึ้งตั้งแน่นอนใช่ไหมในจินตนาการเราแต่พอลงมาจริงเป็นไงเราไม่คิดเลยว่าล้อมันลอยขนาดนั้นถ้าเมื่อกี้เราไม่เห็นภาพคันหน้าครับถึงให้สังเกตคันหน้าครับแต่เมื่อกี้พอขับมาเราแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันลอยสูงขนาดนี้แล้วมันลงมาตึ้งขนาดไหนมองภาพไม่ออกใช่ไหมครับแต่คันหน้าโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะขับไปเป็นแบบเขาเรียกขับเคลื่อน4ล้อแบบโฟลโลกันตลอดทางนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเจออุปสรรคอีกหลายๆอย่างตลอดทางว่าเป็นยังไงบ้างข้างหน้าอีกหนึ่งระบบที่จะให้ลองกันก็คือเขาเรียกฮิวเดนเซนคอนโทรลก็จะช่วยชะลอในทางลงลาดชันนะครับผมกดจะดีกว่าผมเปิดให้แล้วกันก็ได้จะได้ดูว่ามันชันขนาดไหนเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวเตรียมใจโอเคพอแล้วครับนะครับอันนี้คือเราเปิดระบบแล้วใช่เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวตอนขึ้นเราก็ค่อยๆเร่งขึ้นดูทางชันๆลื่นๆมีโคลนเนี่ยคือผมว่าถ้ารถมันเร่งขึ้นไปเลยรถอะไรมันก็ขึ้นได้ถูกไหมมีเปียกด้วยดูว่าถ้าเราค่อยๆขึ้นเนี่ยมันจะมีกำลังไหมมันจะดิ้นอะไรหรือเปล่าอันนี้เราปล่อยคันเร่งปล่อยเบรกเลยถูกไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันโฟไฮบางทีเจอทางชันๆนะครับเขาก็จะไหลเร็วกว่าไม่หรอกครับถ้ามันช้าเราก็แตะกันเร่งเพิ่มได้แต่เราค่อยๆไหลนี่นะครับอันนี้ก็คือช่วยอยู่ตลอดนะครับถ้าเราผมปิดปุ๊บก็จะไหลเร็วเลยพอผมเปิดใช่ไหมเขาก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยที่เท้าไม่ได้แตะเบรกเลยอันนี้คือลองให้ดูนะครับจะได้รู้ความแตกต่างว่ารถช่วยกับเมื่อกี้ไม่ช่วยเลยมันไหลปุ๊บเลยเร็วเลยค่อยๆเร่งขึ้นไปดูเบาๆเร่งเกียร์สองด้วยสบายๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังไม่พอเท่ากับเราเหลืออีกหนึ่งเกียร์ครับถูกไหมเรายังมีเกียร์หนึ่งช่วยไม่ใช่ว่าลงหนึ่งแล้วใช่ไหมลงหนึ่งพวกผมยังเร่งไม่ขึ้นอยู่เลยกล้องนี้ช่วยได้เยอะใช่ครับทีนึงเราเชื่อมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นทางที่พอดีรถตลอดนะครับจะเริ่มแคบเรื่อยThank you.
จะมีแบบล้อฟรีปั่นขึ้นมาหรือเปล่าข้างล่างเดี๋ยวค่อยๆลงเบาๆนะครับมาจากชั้นมาลงไปปุ๊บต้องเป็นขวาหักศอกแบบตามในจินตนาการเราลงไปต้องปั่นดิ้นแน่เลยฮะโคลนขึ้นมาบนหลังคาแน่นอนเลยจมโคลนจะจมหรือเปล่าจะไปได้จริงหรอแต่พอไปจริงแล้วไงครับทำไมไม่เห็นเหมือนที่คิดไว้เลยไม่สนุกเลยไม่ได้เล่นเลยไม่เล่นอะไรเลยดูดิไปมันจะขับถนนครับทางพอดีรถมาอันนี้เราเล็งกล้องดีไหมครับตรงไหนไม่เห็นเรากล้องช่วยได้คุณไม่ช่วยขึ้นนะเบาๆสบายเลยทำไม่ต้องออกแรงเลยมองไม่เห็นตัวกล้องนะชัดเจนใช่เบาๆน้ำจะถึงกล้องนะครับกล้องอยู่ตรงตามฝากระโปรงหน่อยนะชิวไปแบบสบายๆต้องเข้าเลยไหมครับเดี๋ยวจอดสนิทนะครับเอาให้รอต้องครับรอครับเลยต้องเข้าเกียร์ว่างครับกดเสียเข้าเลยโอเคเรียบร้อยเข้าเร็วมากนะครับดีเลยครับเราต้องเปลี่ยนโหมดไหมครับหรือว่านี่คือใช่เพราะนี่เราอยู่ในโหมดนี้อยู่แล้วใช่ครับโอเคครับหน้าเหมือนเดิมนะครับตรงไหนไม่มั่นใจก้มมาดูกล้องค่อยๆหย่อนลงเบาๆนะครับเพราะเราจะมองทางไม่เห็นค่อยๆหย่อนดูค่อยๆไปขวาให้สุดนะครับนี่ครับผมอะไรไม่หน่อยนะครับเพราะว่าหินมันจะปีนนิดนึงมันจะลื่นข้างล่างไม่แตกอย่าเพิ่งคืนผมอะไรนะครับไปเท่านี้ครับค่อยๆคืนได้ครับขึ้นไปข้างบนต้องไว้ที่ครับต้องลงน้ำเลยนะล้างล้อให้ผมด้วยวันนี้ถือว่าน้ำน้อยครับเพราะเมื่อคืนฝนน่าจะน้อยมีอาทิตย์ที่แล้วฝนตกเยอะๆนี่เกือบมิดฝากระโปรงอันนี้นะครับช่วงกิจกรรมตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสองโมงครึ่งก็จะมีเวิร์กช็อปทำเป็นที่ลองแก้วนะครับกับพวงกุญแจนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมกันนะครับจับตรงที่เป็นไม้นะครับ
ยากเหมือนกันนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทำผลงานกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็จะมีพวงกุญแจกับพี่รองแก้วนะครับพี่รองแก้วยากเหลือเกินนี่พวงกุญแจแต่ชอบมาเจอที่ร้อยเลยค่ะนี่ดูของพี่เต๋าแค่นี้อ่ะทางยากโอเคไปแล้ววันนี้จบทริปไปแล้วบ๊ายบายครับ